เชียงรายโห่ร้องรับอิงโอ๊กเสียงสนั่นย้ำกาพท 0.2 ใบเอาประยุทธ์ออกไปชาวเชียงรายโห่ร้องรับอิงโอ๊กเจ้าตัวย้ำพร้อมจัดสรรที่ทำกินเท่าเทียมลดขั้นตอนเอื้อชาติพันธุ์มีบัตรปปช.ง่ายขึ้นเต้นย้ำกาพท 0.2 ใบเตือนเลือกพรรคไหนก็ได้บิ๊กตู่เมื่อเวลา 16:30 นวันที่25 กุมภาพันธ์ 2566ที่เวทีปราศัยสนามกีฬาโรงแรมกล้องวิทยาคมอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยพท.จัดเวทีปราศัยใหญ่หาเสียงโดยให้ส.ส.และว่าที่ผู้สมัครส.ส.สลับกันขึ้นปราศัยพบปะประชาชนอาทินางสาววิสารดีนางสาวปิยรัตน์เชมีประชาชนในพื้นที่รอรับฟังคำปราศัยก่อนจะเริ่มเวทีจนล้นพื้นที่ทันทีที่นางสาวแพทองทานและนายพานทองแท้มาถึงเวทีประชาชนต่างลุกขึ้นปรบมือโห่ร้องเสียงดังลั่นนายแพทย์ชนน่านปราศัยว่าตั้งแต่มีกระแสประกาศนางสาวแพทองทานเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยคะแนนพรรคพจน์ขึ้นหมับซึ่งพรรคพจน์คิดใหญ่ทำเป็นแต่สำหรับคนที่บอกว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อนั้นถ้าเราเอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกไปไม่ได้คิดใหญ่ทำเป็นเราจะไม่มีโอกาสเราต้องคิดใหญ่เข้าคูหากาเพื่อไทยถ้าเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปได้สิ่งที่เราจะทำคือนโยบายที่จะทำให้ประชาชนกินได้จับต้องได้ครับด้านนางสาวแพทองทานปราศัยว่าวันนี้พรรคพจน์จะมาบอกชาวเชียงรายว่าเลือกเพื่อไทยแล้วจะเปลี่ยนแปลงชีวิตชาวเชียงรายได้อย่างถาวรอย่างไรเชียงรายมีศักยภาพที่มีดินเยอะให้ทำมาหากินได้เป็นคนรวยอย่างถาวรเชียงรายเป็นจังหวัดเหนือสุดติดทั้งลาวพม่าแต่มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินที่ทับซ้อนกับที่อุทยานทำให้หาทางทำมาหากินยากขึ้นเรามี4ขั้นตอนแก้ปัญหานี้โดยใช้เทคโนโลยีมาพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินใครไม่มีที่ดินทำกินเราจะจัดให้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเราจะแก้ให้เข้าข้างประชาชนให้ได้แบ่งที่ดินทำกินอย่างเท่าเทียมและที่ของรัฐผืนไหนไม่ได้ใช้จะจัดสรรแบ่งให้ประชาชนมีที่ดินทำกินเพิ่มขึ้นนอกจากนี้พื้นที่เชียงรายเรามี30ชาติพันธุ์ที่ยังไม่มีบัตรประชาชนเขาไม่สามารถใช้สวัสดิการของรัฐเข้าไม่ถึงการศึกษาเราจะลดขั้นตอนความยุ่งยากการขอบัตรประชาชนให้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นวุ้งอิงพี่น้องชาติพันธุ์ต้องเข้าถึงสวัสดิการเป็นคนไทยคนหนึ่งรวมถึงเพิ่มราคาข้าวที่เราเคยทำมาแล้วเราทำได้แน่นอนเราจะแก้ปัญหาการค้าชายแดนเพราะมีกฎขัดขวางทางรวยเราจะแก้กฎเหล่านั้นเพิ่มด่านการค้าพรมแดนช่วยการค้าขายจึงขอให้เลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคให้เข้ามาผลักดันนโยบายเลือกพท.ทั้งคนทั้งพรรคให้แลนด์สไลด์ทั้งเชียงรายนางสาวแพทองทานระบุด้านนายณัฐวุฒิปราศัยว่าวันนี้นางสาวแพทองทานอุ้มท้อง7 เดือนกับอีก1 วันและบอกกับทีมงานว่าจะลงพื้นที่พบปะประชาชนให้มากที่สุดมีกำหนดคลอดช่วงต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งใกล้กับวันเลือกตั้งเหมือนกับอนาคตที่สดใสกำลังจะลืมตาดูโลกเหมือนกับอนาคตสดใสที่ดีของประชาชนในขณะที่อีกชีวิตหนึ่งประชาชนกำลังรอให้ออกไปและการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าไม่กาเพื่อไทยทั้ง2 ใบพลเอกประยุทธ์เอาไปกินแน่นอนกาภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์พลังประชารัฐก็ได้พลเอกประยุทธ์ป้ายดังนั้นจึงต้องกาพรรคเพื่อไทยทั้ง2 ใบและในการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้สั่งสอนนักการเมืองที่กินกล้วยสืบทอดอำนาจเผด็จการด้วยการกาเพื่อไทยที่ผ่านมาเราสู้ด้วยกันมาก่อนมีความเสี่ยงแต่ครั้งนี้เราสู้ด้วยความถูกต้องไม่อันตรายไม่ติดคุก
ไม่ได้ไปรบรากับใครที่ไหนแค่ออกจากบ้านเข้าคูหากาเพื่อไทยทั้งสองใบก็ชนะด้วยกันหลายคนถามว่าคนเสื้อแดงหันหลังให้เพื่อไทยแล้วหรือไม่ตนยืนยันหลายครั้งแล้วว่าไม่จริงคนเสื้อแดงยังอยู่กับพรรคพจน์โอ๊ตรู้จักเมฆรามาสามีหยาดทิพย์หนุ่มนักธุรกิจหล่อแถมรวยมากก่อนมีข่าวปปงยึดเพนท์เฮาส์245ล้านเป็นนางเอกสาวที่โชคดีคนหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับสาวหยาดทิพย์ราชปานที่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีทั้งลูกและสามีที่น่ารักและมีฐานะดีวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเมฆรามาหรือนายรามารัศมีรามาสามีหยาดเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่เรียกว่าโชคดีสุดๆที่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีทั้งลูกและสามีที่น่ารักและมีฐานะดีสำหรับสาวหยาดทิพย์ราชปานและในวันนี้ทีมงานจะพามาทำความรู้จักกับเมฆรามาหรือนายรามารัศมีรามาสามีหยาดกันนายรามารัศมีรามาปัจจุบันเจ้าตัวอายุ36ปีจากการค้นหาบางสื่อระบุว่าเขาเป็นนักธุรกิจและเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตแต่นอกจากนั้นเจ้าตัวก็แทบจะไม่มีประวัติอื่นๆเช่นเดียวกับในสังคมออนไลน์ก็แทบจะไม่ปรากฏเรื่องราวของเจ้าตัวออกมาเลยอย่างไรก็ตามชื่อของนายรามากลับเป็นที่ฮือฮาเมื่อเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานปปงให้ข้อมูลว่าภายหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจากฐานคดีแชร์ Forex-3Dมาให้ทางปปงดำเนินคดีทางแพ่งต่อนั้นพบว่ารายการทรัพย์สินเพนท์เฮาส์มูลค่ากว่า245ล้านบาทตั้งอยู่ภายในซอยสุขุมวิทของนายรามารัศมีรามาทางปปงได้อายัดไว้เรียบร้อยแล้วส่วนการแจ้งข้อหาฟอกเงินขณะนี้คดีอยู่ระหว่างขั้นตอนของศาลซึ่งการยึดอายัดตามหลักในลักษณะว่ารู้หรือควรรู้ว่าเป็นการรับซื้อหรือได้มาโดยสุจริตหรือโดยเจตนาเป็นต้นเพื่อเรียกเจ้าของทรัพย์สินเข้ามาชี้แจงการได้มาของทรัพย์สินนั้นๆยูกิไฮทองคำพรีเซนเตอร์เข้ารัวๆขึ้นเวทีงานดังประจักษ์ชัยแจงไม่ใช่มือที่3เล็งปั้นเต็มแบนเหมือนลำไยปั้นให้เป็นราชินีหมอลำคนต่อไปยายปุ๊บงานรุมปั๊บยูกิไฮทองคำพรีเซนเตอร์เข้า2ตัวรัวๆคืนนี้ขึ้นเวทีงานดังเลยประจักษ์ชัยแจงไม่ใช่มือที่3แต่อย่างใดไหทองคำเรคคอร์ดโดยนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำโพสต์รัวๆกับความปังของยูกิเพนพกานางเอกหมอลำเสียงวิหกที่ตอนนี้ขึ้นแท่นสังกัดใหม่เป็นยูกิไหทองคำโดยวันนี้เจ้าตัวเพิ่งไลฟ์สดแจงเหตุต้องออกจากวงหมอลำทั้งที่ยังรักและเคลียร์ดราม่ายืนยันไม่เคยคิดทรยศเนรคุณคนที่ปั้นมานั้นโดยวันที่25กุมภาพันธ์66นายห้างไหทองคำโพสต์ภาพงานยูกิไหทองคำเตรียมขึ้นเวทีแล้วคืนวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์66หลังเซ็นสัญญาเข้าค่ายว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซ็นสัญญาเข้าไหทองคำวันนี้ป๋าต้อยสระบุรีโปรโมเตอร์สายภาคกลางให้ป๋าเวียนสระบุรีซื้อคิวด่วนทันทีให้ขึ้นเวทีรับเชิญกับคณะคำผุนร่วมมิตรคืนนี้ที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีพร้อมทั้งโพสต์ภาพยูกิในชุดสวยไปถ่ายแบบพรีเซนเตอร์โดยบอกด้วยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูกิไฮทองคำพรีเซนเตอร์เข้า2ตัวรัวๆมาเด้อโดยนายห้างยังเตรียมผลักดันยูกิโดยเผยว่ายูกิไฮทองคำจะปั้นให้เป็นราชินีหมอลำคนต่อไปโดยประจักษ์ชัยไหทองคำได้เผยกับ
ข่าวลูกทุ่งด้วยว่าติดตามข่าวน้องอยู่ไม่ได้มีส่วนได้เสียหรือมือที่สามใดๆที่น้องมาหายทองคำพ่อแม่ยูกิอาจติดตามผลงานหายทองคำผมเพิ่งรู้จักกันแรกๆพ่อแม่อยากให้น้องพักหนึ่งเดือนแต่ผมว่าความดังเงินอยู่ข้างหน้าตีเหล็กตอนร้อนพัก3วันพอคิวออกทีวีออกสื่ออีกเยอะเบื้องต้นเซ็นสัญญาไว้3ปีตอนนี้เริ่มรันงานน้องมีโปรไฟล์ต้นทุนดีไม่ให้ลำบากใจสไตล์ผมอย่างนี้ไม่ได้ไปบีบบังคับอะไรมากมายสัญญาใจสำคัญเรามาต่อยอดวินวินด้วยกันพ่อแม่ยื่นข้อเสนอมาน้องเชื่อมั่นในศักยภาพของหายทองคำก็ต่อไปได้หมอลำไม่ได้ทิ้งฐานยังมีจะรับเชิญวงหมอลำต่อที่ค้างไว้กำลังดูคอนเทนต์ต้องสร้างตัวตนให้น้องทำวงและให้กับป้อดีไซน์ดูแลเหมือนลำใหญ่จะมีแดนเซอร์4คนเต็มแบนด์ไม่มีใครคาดคิดแน่นอนเราคุยไม่นานก็เซ็นสัญญาI'm not the one who's running out of time.